ธรรมะสวัสดีนะคะวันนี้คุณแม่กลับมาทำการเขาเรียกว่าเรียลิตี้ของธรรมะสวัสดีที่จะพูดถึงเรื่องการฉุดช่วยในช่วงโควิดระลอกที่3นะคะอาจจะพบกันทีหน่อยขออนุญาตทุกคนใส่แมสหมดแล้วคุณแม่ปลดแมสได้เพราะว่าจะทำให้คุณแม่เห็นหน้าเห็นตานะคะการกลับมาทำเรียลิตี้ในการใช้ชีวิตที่จะฉุดช่วยในระลอกที่3ของโควิดเนี่ยสิ่งที่เราต้องให้ความร่วมมือมากกับการทำงานของเราและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็คือคุณทำงานอยู่ที่บ้านของคุณนะคะถ้าเราบอกว่า work from home ที่นี่ก็คือบ้านเราคุณแม่ก็ถือว่าวันนี้คนที่อยู่ในรายการกับคุณแม่เนี่ยจะเป็นคนที่รู้จักวินัยในการเดินทางมาถึงนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือพวกที่ต้องไปกักตัวเองมาไม่ถึงก็สามารถที่จะเรียนรู้ไปกับคุณแม่ได้งั้นในช่วงเวลาของการถ่ายทอดเนี่ยคุณแม่จะแนะนำบุคคลที่นั่งอยู่ในวงกลมของเราแต่เป็นวงกลมที่เดี๋ยวพอการจบแนะนำตัวเองแล้วนะคะคุณแม่จะขึ้นเป็นคีย์โน้ตเอาไว้เหมือนกับการทำงานระยะยาวเขาก็จะปิดการถ่ายทอดแล้วเราก็จะพูดผ่านซูมอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการเก็บเรคคอร์ดของการทำงานเพราะไม่อยากพูดว่าเสียดายจังคนตายไม่ได้ทำนะคะถ้ายังทำได้ก็จะยังทำอยู่ค่ะวันนี้เราเริ่มต้นตั้งแต่เปิดการสอนเด็กปปกย10กว่าคนนะฮะก็ต้องเรียกว่า11คนเมื่อเช้านี้เพราะยังไม่มาอีก2ยังกักตัวอยู่อีก2เป็นการทำงานที่เราได้เห็นว่าถ้าเรามีเด็กเป็นครูเด็กซื่อๆเลยเด็กเป็นครูเด็กที่ไม่ได้มีความพูดจริงๆความจำได้อะไรที่มันไปบททับความใสของเขาแต่ว่ามันกำลังทำให้เราต้องตื่นตาตื่นใจที่จะทำหลักสูตรอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเหมาะกับคนกลุ่มเขาเด็กปปกย.เป็นกลุ่มที่ยังมีความบริสุทธิ์เยอะแล้วก็ยังเป็นเด็กที่ถ้าเราถามกันแบบชัดเจนของเราไว้เลยก็คือว่าถ้าเราถามเขาอย่างที่เขาตอบได้เขาจะตอบลึกซึ้งมากกว่าเด็กที่มีความรู้เยอะๆเช่นเราถามเขาว่ารู้ไหมที่เขาเก็บเมล็ดพันธุ์เนี่ยเขาเอาไปเห็นมันไกลที่สุดยังไงเด็กปปกย.คนนึงตอบว่าเขาเห็นอนาคตเด็กคนนี้เป็นเด็กพิเศษด้วยนะคะเขากลับตอบคุณแม่ว่าเขาเห็นอนาคตนะถ้าตีความแบบเราก็คิดว่าเด็กกำลังมองว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเอาไปเพาะไปปลูกไปแปลงไปปั่นให้เกิดประโยชน์ตีความอย่างเราหมายความว่า mindset ของเรามันคิดอย่างนั้นถ้าเป็นนักธุรกิจอาจจะมองว่าอนาคตคือมันได้ราคามันหาเงินได้ส่วนพอมันได้ราคามันหาเงินได้แบ่งปันค่อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งในเชิงของวัตถุแต่ในฝ่ายของพวกเราเราก็จะคิดว่าถ้าเด็กมีอนาคตเพราะเด็กพึ่งตัวเองได้และเด็กให้คนอื่นเป็นเราจะจัดหลักสูตรยังไงแบบพึ่งตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นหลักสูตรก็จะออกมาตามที่เราตีความอันนี้เป็นประมาณนั้นนะคะทีนี้ต่อมาอีกวันนึงคุณแม่ก็สังเกตเห็นว่าเราเข้าไปกรุงเทพเรากลับมาเราเจอเด็กกลุ่มใหม่เด็กกลุ่มใหม่เนี่ยไม่ได้เด็กที่อยู่กับเรา1ปีดูก่อนนะคะถ้าเรามีครูในลักษณะแตกต่างเด็กกลุ่มใหม่คือเด็กที่มาจากปปกย.แต่ไม่ได้อยู่กับเรา1ปีแต่เด็กที่บอกว่าเห็นอนาคตเนี่ยอยู่กับเรามาแล้ว1ปีเพราะอยู่กับเราตั้งแต่โควิดครั้งที่1นะคะตอนนี้ครูจอยก็เอามาฝากเป็นกลุ่มใหม่ใสๆคุณแม่ได้ยินคำตอบของเขาเมื่อเช้าว่าเขามาตามความฝันเด็กมาที่นี่มาตามความฝันเขาฝันว่าอย่างไรท่านกลับไปดูย้อนหลังเลยนะคะท่านต้องติดตามการทำงานตรงนี้ในระดับของการที่เรียกว่าเก็บเป็นการบันทึกเรื่องเล่าเล่ากุศลที่ทำให้เห็นว่าในอนาคตถ้าเรามีเด็กอินเตอร์เ
เป็นครูเราจะรู้ว่าเด็กในอนาคตของเด็กอินเตอร์เขาคิดอะไรเด็กอินเตอร์เขาฝันว่าอะไรเดี๋ยวคุณแม่จะตามอันนี้คุณแม่ไม่พูดไปก่อนเลยคุณแม่ไม่เดาเลยนะคะแต่คุณแม่จะพยายามสะกดรอยตามครูของเราเพราะเด็กคือครูเหมือนเราอยู่ในบ้านเรียนแห่งรักเราบอกว่าให้สังเกตเด็กอย่าทำหลักสูตรเด็กกี่รุ่นกี่รุ่นหลักสูตรเดียวกันหมดเลยเพราะว่ามันจะทำให้เราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่เชี่ยวชาญคัมภีร์ของเราจะเก่าไปทันทีเพราะเด็กในยุคนั้นกับเด็กในยุคนี้คนละสิ่งแวดล้อมเช่นถ้าเด็กบ้านเรียนแห่งรักเข้ามาที่นี่ในช่วงก่อนที่จะถูกล็อกดาวน์อีกครั้งหนึ่งครั้งที่สองคือเข้ามาที่นี่เข้ามาแอดเวนเจอร์ที่นี่เขาก็ได้ผักที่สำเร็จรูปไปเขาก็ได้ปุ๋ยที่สำเร็จรูปไปเขาก็เพียงไปทำแอคคือการปลูกแต่ถ้าปีการศึกษานี้ถูกโควิดอีกแล้วมันคงไม่ใช่สาธิตเรื่องการปลูกหรือการปรุงแต่มันคงต้องเป็นเรื่องของการฝึกให้เด็กเป็นเมล็ดพันธุ์เองอันนี้คือกลุ่มโรงเรียนเด็กคือเมล็ดพันธุ์ต้องทำยังไงเราถึงจะเห็นเมล็ดพันธุ์อันอุดมไม่ใช่เอาถาดผักของเราไปกับปุ๋ยแล้วก็ไปทำแอปปลูกๆหน่อยแล้วก็ตั้งคำถามอยู่ช่วงนั้นจิ๊กซอว์มันต่อไม่ติดจิ๊กซอว์มันจะได้ช่วงนั้นแต่จริงๆแล้วเด็กอนุบาลเนี่ยถ้าฝึกกันมาเลยตั้งแต่เขาต้องฝึกแม้กระทั่งการเรียนรู้กับความทุกข์เช่นเขาเห็นว่าเม็ดผักหนึ่งเม็ดที่เขาเพาะมันมีตายมันมีจากพรากแล้วมันก็มีเติบโตมีงอกมีฤดูกาลมีวิทยาศาสตร์มีคณิตศาสตร์มีเศรษฐศาสตร์มีพุทธศาสตร์ไปอยู่ในต้นไม้หนึ่งต้นเขาจะกินผักแต่ละชนิดเขาจะนึกถึงอะไรบ้างเด็กเขาจะโยงได้ง่ายกว่าเราก็รู้แต่ว่าราคาออร์แกนิกหรือเปล่าแต่เด็กจริงๆเนี่ยคือออร์แกนิกเขาจะรู้ซึ่งอันนี้จะเป็นโจทย์ที่เราจะลองทำลึกๆ กับคนกลุ่มที่มีฐานะเพื่อจะให้คนเหล่านี้มาเป็นคนที่จะเรียนกับลูกแล้วก็ทำให้เกิดโรงเรียนพ่อแม่ที่เป็น mindfulness family อันนี้คุณแม่พูดเอาไว้เพื่อให้คนทางบ้านได้เห็นด้วยว่าไม่ได้จำกัดการคุยแค่วงนี้แต่เราคุยกันทั้งโลกในวิธีการคิดอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทำอะไรต่อไปลองดูว่าในวงของคุณแม่มีใครบ้างที่ได้เรียนรู้กับคุณแม่แล้วเรามานั่งกันอยู่ตรงนี้เพื่อจะลองเป็นนักเรียนที่เรียนกับเด็กไม่ใช่มาเป็นครูของเด็กเราคงต้องกลับไปเป็นเด็กที่เรียนกับครูวัยหนึ่งที่เราเรียนมาตอนที่เราเป็นเด็กเราเรียนกับพ่อแม่วันนี้เราเป็นผู้ใหญ่ที่มีหัวใจเด็กที่จะเรียนกับเด็กซึ่งเป็นลูกเราเนี่ยแหละค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่คุณแม่ตั้งใจไว้อันนี้เป็นการเปิดธงของการพูดคุยในวันนี้นะคะขอไมโครโฟนกลับไปที่คุณพ่อก่อนคุณพ่อวันนี้ได้วีซ่ามาแล้วต้องกลับด้วยความปลอดภัยคุณพ่อเนี้ยก็เป็นคนที่อยู่กับเรามา1ปีของโควิด19ชัตดาวน์กิเลสวันนี้เรามานั่งตรงนี้ด้วยเรามีความหวังอะไรที่เราจะมาทำด้วยกันค่ะแนะนำตัวเองด้วยนะคะครับสวัสดีครับผมดร.นฤทธิ์กุลเทพนะครับหรือว่าคุณยายชอบเรียกว่าพ่อเอนะครับคือต้องบอกว่าเมื่อปีที่แล้วครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้สัมภาษณ์คุณยายจ๋านะครับแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานกับทางด้านเสถียรมาสักปีหนึ่งนะครับสิ่งที่เราเจอโควิดมันก็ทำให้เรื่องของการอยู่กับลูกการเข้าใจเขาแล้วหลายทีเราก็เริ่มเห็นปัญหาของครอบครัวนะครับว่าพ่อแม่เองก็อยากจะไปเปลี่ยนลูกแต่จริงๆแล้วคนที่อาจจะควรจะเปลี่ยนก่อนก็คือพ่อแม่นั่นเองมันก็จะกลายเป็นเรื่องของความเหลื่อมล้ำทางด้านความเข้าใจนะครับแล้วก็เรามีดำริคุยกันนะครับว่าเราก็จะมีเพื่อนๆซึ่งเราก็ได้ทำเรื่องของคลับเฮาส์กับคุณยายจ๋าแล้วเราก็เริ่มเห็นนะครับว่ามันก็มีนิดในเรื่องนี้เหมือนกันเราจะเริ่มต้นในกลุ่มที่ผมคุ้นเคยอยู่ก็คือเป็นผู้ปกครองโรงเรียนอินเตอร์นะครับแต่เราก็มองเห็นนะครับว่าถ้าเรา
สร้างเป็นไพลอตเป็นเรียนไพลอตก่อนแล้วกันนะมันก็สามารถที่จะขยายผลไปที่วงกว้างขึ้นนะครับตัวประมาณนี้ก่อนนะคุณนายจ๋านี่คือความคาดหวังครับค่ะนี่เป็นสิ่งที่เราต้องไม่ผิดหวังกับการเริ่มต้นการเป็นลูกศิษย์เท่าต้องเรียนกับครูคือกับเด็กกันนะคะอันนี้โอเคนะคะกลับไปที่แอมเลยค่ะแอมในฐานะที่มีลูกสาวที่นั่งข้างๆและก็เข้ามาในเสถียรธรรมสถานในฐานะของแม่ของลูกไม่ได้เข้ามาในฐานะของอาสาสมัครนะคะมาในฐานะแม่ของลูกก่อนแล้วถึงได้มาอาสาทำงานเพื่อเด็กคนอื่นด้วยแอมคาดหวังหรือว่าอยากพูดอะไรกับการที่จะทำหลักสูตรครั้งนี้คะคือแอมคิดว่าในการเลี้ยงลูกอะค่ะหรือว่าในการเป็นครูก็ตามนะคะมันมีทั้งวิชาการและวิชาชีวิตเนี่ยที่เราต้องไปคู่กันแต่ว่าถ้าพ่อแม่หรือครูอะค่ะไม่ได้มีประสบการณ์ในทางชีวิตที่ลึกซึ้งพอค่ะเรามองไม่ออกว่าไอ้จังหวะที่ลูกกำลังได้โอกาสการเรียนรู้ที่ดีเช่นโควิดตอนเนี้ยมันมีวิชาชีวิตอะไรเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้ค่ะอย่างที่เลี้ยงลูกมาตอนนี้อายุ18นะคะเราพบว่ามันถ้าเรามีของอย่างเงี้ยอยู่ในตัวโอ้มันจะมีเรื่องให้เรากับลูกอะค่ะได้สื่อสารแล้วก็ทำให้เขาเติบโตจากประสบการณ์จริงๆซึ่งอันเนี้ยก็ได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากการที่ได้ทำงานอาสาสมัครกับคุณแม่นะคะก่อนที่เราจะไปที่ต่อนะคะยายอยากฟังชะเอมซึ่งเป็นเด็กที่จะมาทำงานให้คุณยายในวันนี้แกเห็นเดินด้อมๆที่จะทำแผนที่นะคะแต่ว่ายายว่านั่งอยู่ในวงนี้ก็ดีจะเป็นเสียงของเด็กซึ่งเราจะฟังเขาชะเอมเข้าใจอะไรหรือไม่เข้าใจอะไรที่นั่งอยู่ตรงนี้หรอกตอนนี้ก็ยังไม่เข้าใจอะไรค่ะเพราะว่าเราเพิ่งมาแล้วก็ตั้งใจที่จะมาเพื่อฟังว่าทุกคนกำลังทำอะไรกันแล้วเราจะช่วยอะไรได้บ้างค่ะมาเพื่อที่จะเข้าใจสิ่งที่ทุกคนกำลังทำอยู่ขอบใจลูกอันนี้เป็นประโยคที่บันทึกไว้ว่าเด็กมองตัวเองอย่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเขาจะเห็นอะไรที่แตกต่างระหว่าง before and after ของการทำงานในวงนี้ของเราไปที่ต่อค่ะต่อเป็นแม่ที่เลี้ยงลูกคนเดียวเพราะคุณพ่อเสียชีวิตกระทันหันนะคะแล้วน้องเพลงก็มาด้วยแต่ว่าเพลงไม่ได้นั่งอยู่ในวงนี้คิดว่าเราจะเป็นประโยชน์อะไรในวงนี้คะในฐานะที่เป็นคุณแม่ก่อนนะคะเป็นคุณแม่ก็คงจะมีประโยชน์กับลูกกับคุณยายเพราะว่าต้องยอมรับว่าในสังคมแบบนี้เราเลี้ยงลูกคนเดียวไม่ได้เราต้องใช้ธรรมะเลี้ยงลูกในตัวต่อเองต่อทำสื่อเวลาที่ทำสื่อตัดต่อคลิปเสียงคุณยายวิดีโอเสียงคุณยายมันจะรอผ่านหูน้องเพลงตลอดเวลาซึ่ง5ปีที่ต่ออยู่ที่นี่เนี่ยเราเห็นผลแล้วว่ามันทำให้เขาเติบโตข้างในได้อย่างแบบคำที่คุณยายเคยบอกน้องเพลงว่าพ่ออยู่ในตัวหนูมันยังอยู่กับเขาตลอดเวลามันสร้างความเข้มแข็งที่เราไม่ต้องเป็นคนหล่อแต่เราทำงานผ่านสื่อผ่านคุณยายผ่านธรรมะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำงานให้กับผู้คนลูกเราได้แล้วทำไมคนอื่นจะไม่ได้แต่ว่าแต่ให้คุณพ่อคุณแม่เปิดใจใช้ธรรมะเรียนรู้ในยุคนี้ไม่ว่าจะเป็นยุคคือมันเป็นยุคโควิดมันเป็นยุคของความเห็นแก่ตัวมันเป็นยุคอะไรก็ตามแต่ธรรมะช่วยได้จริงๆคุณพ่อคุณแม่ที่มีครบมีพร้อมปัญหาเยอะมากเลยนะคุณยายต่อก็พยายามให้ธรรมะเขาโดยอยากให้อุ้มเทพธรรมะเรียนรู้เถอะแล้วคุณจะรู้ว่าอย่าให้รอให้ทุกข์ก่อนเหมือนเราแล้วคุณอ่ะจะได้ลูกที่น่ารักมากรอทุกข์ก่อนแล้วถึงเข้าหาธรรมะแต่ทำไมคุณถึงรอเวลาให้คุณทุกข์แบบเราเข้าหาธรรมะหรือใช้ธรรมะเรียนรู้ช่วยได้จริงๆหากคุณยายต่อเป็นผู้ที่ตัดเพลงพระราชาในนิทานนะคะแล้วก็เป็นเพลงพระราชาในนิทานที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็ร้องไห้กันทั้งคนตัดคนดูคนร้องเพราะฉะนั้นเราก็รู้จักต่อเนี่ยจากเพลงพระราชาในนิทานต่อก็มีน้องเพลงมาน้องเพลงตอนนี้เขาก็เป็นหนึ่งใน ISV แล้วนะคะต่อเคยถามว่า ISV ทำอะไรกับลูกเขาหรอเพราะว่าลูกเขาเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นเครดิตได้ว่าเด็กคุ้นอยู่กับอะไรเขาจะซึมซับสิ่งนั้นได้ไม่ยากอีกอันนึงก็คือเพลงเนี่ยกำลังเยียวยาต่อโดยที่ต่ออาจจะไม่รู้สึกที่บอกว่าเราเอาธรรมะมาเลี้ยงลูกเถอะแต่จริงๆแล้วการเติบโตของเด็กหนึ่งคนเนี่ยคือการเยียวยาพ่อแม่มากอันนี้คุณยายพูดเอาไว้ก่อนนะคะ
ทีนี้ก่อนที่จะไปถึงประปากยอและนานาชาติกลับมาที่แอมนิดนึงค่ะเพราะแอมจะเป็นคนที่จะต้องทำเรื่องนี้ต่อไปในระยะยาวในฐานะที่แอมไม่มีลูกแต่แอมเป็นครูบัลเล่แอมเป็นลูกศิษย์คุณยายแอมเป็นคนที่เดินมาแอมรู้จักทุกข์แล้วคุณยายบอกกลัวมันทำไมทุกข์ความรักมันคือการจากภาคอยู่แล้วกลัวทำไมและวันนี้เราก็เติบโตมาด้วยกันกี่ปีแล้วจ๊ะ15ปีค่ะโอเคเราหวังอะไรกับวงตรงนี้จ๊ะหวังอยากจะอันแรกเลยอยากให้การศึกษาที่คุณยายบอกเป็นเรื่องสนุกเพราะว่าการที่เราเดินเข้ามาเจอคุณยายเพราะคุณยายให้รู้สึกว่าทุกอย่างเป็นไปได้แล้วก็อยากให้ถ้าผู้ใหญ่มองว่าทุกอย่างสำเร็จมันเป็นไปได้แล้วก็ชอบที่คุณยายสอนว่าเด็กเป็นครูค่ะคือเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจคำนี้เพิ่งมาเข้าใจวันนี้จริงๆเหมือนแบบอ๋ออย่างเงี้ยเพราะว่าเมื่อเช้าตอนนี้ว่าดูสิเด็กเป็นครูแล้วก็ครูยังไงเนี่ยก็คือคุณยายบอกว่าถ้าเด็กไม่รู้เราต้องรู้มากกว่าเด็กว่าเราจะทำยังไงให้เด็กไม่รู้แล้วเด็กที่ไม่รู้บางทีก็ไม่รู้ไม่เหมือนกันเพราะเราเองเราก็ไม่รู้ในบางเรื่องแต่เราก็รู้ในบางเรื่องคนอื่นก็เหมือนกันดังนั้นคนที่จะเป็นครูต้องฟังเยอะๆค่ะแล้วต้องอ่านสถานการณ์ให้ขาดแล้วจะได้รู้ว่าเราต้องทำยังไงกับเคสตรงข้างหน้าอันนี้เอาไปตัดต่อจากที่พี่ทิพย์อัดเสียงคุณยายไว้ว่าครูเนี่ยคือผู้ฟังครูไม่ใช่ผู้สอนนะคะพ่อแม่คือผู้ฟังพ่อแม่ไม่ใช่คนสอนแต่ผู้แม่ต้องทำให้ดูทำให้ดูมีความสุขให้เห็นเย็นให้สัมผัสแล้วฟังเสียงหัวใจของลูกไม่ใช่ฟังเสียงพูดของลูกต้องฟังเสียงหัวใจของลูกและเราจะพบว่าลูกจะฟังเสียงหัวใจของเราลูกจะกระโจนข้ามเสียงของแม่ซึ่งบางทีเขาเบื่อนะคะอันนี้เด็กเป็นครูสอนว่าเบื่อคุณยายพูดยาวๆแล้วก็รู้มันเบื่อแต่เราพยายามพูดกับเขาในเวลาที่เราเห็นไปด้วยกันทำไมเราถึงได้บอกว่าเราต้องฟังเด็กเพราะว่าเวลาที่เด็กเขาทำเนี่ยเขาแสดงกิริยาคุณแม่แสดงกิริยาให้เห็นในวงนี้เลยว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยคุณแม่ได้รับรายงานว่ามันมีคนที่เดินขึ้นไปในที่บริเวณที่คุณแม่จะต้องปฏิบัติตอนเช้าแล้วพอดีฝนมันตกตอนคุณแม่กลับมาเนี่ยฝนมันตกเราก็รู้อยู่ว่าโควิดเนี่ยมันจะอยู่กับน้ำได้4วันแล้วคุณแม่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องกลับมาถึงเนี่ย3ทุ่มกว่า4ทุ่มก็ต้องหลับแล้วเพราะร่างกายมันไม่ไหวออกมาจากศีราชสุดท้ายเลยคือตอนเช้าเนี่ยคุณแม่ลุกขึ้นมาแล้วคุณแม่ก็เดินจงกรมข้างนอกที่ไม่เดินอยู่ตรงบริเวณที่เคยเดินลงไปเดินข้างล่างสักปั๊บนึงคุณยายก็ได้ยินเสียงเด็กคุณยายก็เลยขึ้นมาแล้วก็เล่าให้เด็กฟังว่าเมื่อกี้เนี่ยตอนที่คุณยายเดินจงกรมเนี่ยคุณยายได้บันทึกอะไรไว้แล้วก็เปิดให้เขาฟังไม่ได้สอนอะไรเขาเลยค่ะเปิดให้เขาฟังสิ่งที่เราได้ยินเสียงเมื่อกี้นี้มันก็มีเสียงนกมันเห็นเด็กหยุดแล้วดูสิ่งที่คุณยายบอกว่าเราได้ยินเสียงอะไรเราได้ยินเสียงนกแล้วต่อมาตอนปลายๆนั้นมันก็ได้ยินเสียงเขาคุณยายไม่ได้ดุเขาเลยคุณยายเห็นว่าถ้าเราไม่ฟังเสียงที่เราอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆแล้วเราก็พูดแทรกขึ้นมาเขาจะไปลองเอามาเปรียบเทียบกับลูกเราถ้าเราอยากฟังเสียงที่เราอยากให้เขาอยู่กับเรานานๆแต่เราก็พูดมากเหลือเกินสิ่งนั้นจะไปลูกจะไปนะนี่คือคุณยายเรียนรู้จากเขาเลยค่ะแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอเลยเพราะตอนแรกเข้ามาพร้อมเสียงกันเลยค่ะเขาก็เดินเข้ามาพร้อมเสียงหมายถึงว่าเขาเดินเข้ามาตอนแรกเขาไล่หมาหรืออะไรไม่รู้แล้วยายก็ถ่ายเก็บไว้ช็อตหนึ่งช็อตที่สองพอเขาเห็นคุณยายเขาเงียบคุณยายก็เก็บไว้อีกช็อตนึงแต่สองช็อตเนี่ยคุณยายไม่ให้ด่านดูแต่คุณยายให้เขาดูตอนที่คุณยายเห็นว่าสิ่งที่เขาสนใจคือเสียงนกแต่นกมันไปเพราะเสียงเขาหลักสูตรนี้สอนอะไรสอนเรื่องการฟังนะคะเราอยากให้ลูกหนีจากเราไปเราก็พูดเยอะๆนะคะ3ช็อตทำคลิปไปด้วยค่ะพอดีเดี๋ยวนี้มันทำคลิปได้ตลอดเวลา
นี่คือตัวอย่างนะคะเอาละเราในฐานะพ่อแม่และเด็กนั่งฟังตรงนี้ชะเอมนั่งอยู่ด้วยแล้วเราถ่ายทอดเราจะไปอีก3คนในวงนี้นะคะก่อนที่เราจะปิดการประชุมเราจะเปิดการประชุมนะคะแล้วก็มีคนที่อยู่ในซูมแต่เนื่องจากคนในซูมไม่อยู่ในนี้เราก็จะไม่พูดถึงมีแม่ของเด็กหนึ่งคนที่บวชอยู่กับเราแล้วตอนนี้เขาสึกคุณยายอนุญาตเลยเพราะคุณยายคิดว่าเด็กอยากบวชเด็กอยากสึกเป็นเรื่องของเด็กไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่นะคะแต่ตอนนี้เมื่อเขาสึกแล้วเขาก็มีกลุ่มของเขาคือเด็กที่เรียนรู้กับคนรุ่นเดียวกันนะคะแต่เด็กคนนี้เลือกที่จะไม่เรียนในระบบเลือกที่จะเรียนนอกระบบแต่ว่าจะถามคำถามปุ๋มว่าปุ๋มเราพูดให้ลูกฟังหรือเราฟังเสียงลูกไปทางโน้นเลยค่ะประโยคต่อเลยนะคะค่ะค่ะทางสวัสดีนะคะคุณแม่ค่ะปุ๋มนะคะปุ๋มต้องขออนุญาตกล่าวนิดนึงนะคะเมื่อก่อนนะคะจะเป็นคนที่พูดให้ลูกฟังสำหรับก่อนจนหนูได้ประกาศเรียนกับคุณแม่นะคะคุณแม่จะสอนเธอดูฉันทำให้ดูเป็นตัวอย่างให้เห็นยังไม่สัมผัสแล้วเธอจะได้ของขวัญของลูกน้องนั่นก็คือเราเองชอบสร้างกรอบให้กับลูกว่าอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ต้องทำแบบนี้พอคุณแม่ทำให้หนูดูหนูได้เรียนรู้จากคุณแม่นะคะว่าการใช้จริงๆแล้วถ้าเรารับเป็นนะคะเราใช้หัวใจหรือฟังลูกจนตอนนี้นะคะหนูมีลูก10กว่าคนใช้ลูกคนแรกก่อนคือฟังตูซึ่งตอนที่เขาบวชหนูก็เห็นความที่เขาอยู่ในธรรมะแต่พอน้องเขาสึกมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนนะคะทำให้เราได้เห็นการเติบโตของเขาตอนที่ว่าเขาฟังกันเขาใช้ตัวเขาเป็นครูแล้วหนูต้องหาค่ะที่เป็นเด็กนักเรียนเพราะการที่เด็กนะคะเขาเปิดใจกันโดยที่เขาไม่มีอคติกันเลยเราจะเห็นความสามัคคีการทำงานของเด็กค่ะแล้วเขาก็มีเป้าในการทำงานเป็นทีมได้โดยที่เขาไม่เคยคิดว่าเขาคือคนที่ต่างเผ่าพันธุ์หรือต่างวัฒนธรรมกันค่ะคุณเราฟังการพูดคุยเนี่ยเราจะพอรู้อุปนิสัยกันอยู่บ้างนะคะแต่เพื่อให้พวกเราไม่ทำให้รายการนี้มันยืดเพราะว่าคนข้างนอกที่ดูคุณแม่อยู่เนี่ยเขาไม่ได้รู้จักตัวละครในนี้เท่าคุณแม่นะคะจะขอสั้นๆจาก2คนที่ขอเข้ามาร่วมวงในวันนี้ก็คือเป็นแม่ที่มีลูก2วัฒนธรรมก็คือแม่ที่มีลูกที่เกิดในยุโรปในเนเธอร์แลนด์แล้วก็วันนี้ก็มาบวชอยู่กับเราขอที่จะเข้าอยู่ในวงนี้เพื่อจะทำงานในอนาคตว่า Mindfulness Family ของเราเป็นเด็ก2วัฒนธรรมด้วยและเป็นเด็กที่เติบโตในต่างประเทศไม่ใช่เด็กที่โตในเมืองไทยลองฟังหน่อยว่าเราจะทำให้เกิดประโยชน์ในวงนี้ได้ยังไงค่ะไม่ฉีปูค่ะธรรมชาติดีคุณแม่ทุกท่านค่ะค่ะก็ไม่ฉีปูอยู่ที่เนเธอร์แลนด์มา26ปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้มีลูกสาวอายุ20ปีนะคะที่ได้เห็นเด็กที่นู่นเนี่ยนะคะก็คือเด็กที่นู่นจะเขาจะเป็นตัวมีความเป็นตัวเองมากแล้วก็ช่วงระหว่างช่วงเรียนประถมเนี่ยจะไม่มีการบ้านเลยคือโรงเรียนเขาจะพยายามที่จะให้เด็กแสดงออกมาให้มากที่สุดรู้จักตัวเองให้มากที่สุดมีเวิร์กช็อปเยอะการบ้านเนี่ยไม่มีนะคะแล้วก็ที่บ้านเนี่ยก็จะขี่จักรยานไปโรงเรียนเอาอาหารไปทานจะไม่มีเงินจะไม่รู้จักบางทีก็อาจจะมีนิดหน่อยคือที่โรงเรียนค่ะแล้วก็เขาก็เติบโตมาแบบปกติเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นเด็กที่มีความสุขไม่ต้องไปมีปัญหาเรื่องต้องไปอะไรนะติดรถติดอะไรพวกนี้นะคะทีนี้ในส่วนของลูกสาวเองเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาก็อายุ20แล้วก็เรียนมหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเป็นเด็กที่เก่งมากเพราะว่าถ้าเรียนมหาลัยของที่นู่นเนี่ยถือว่าเป็นเด็กจีเนียสนะคะแล้วก็เขาก็อายุ20แล้วก็ประสบความสำเร็จมากทีนี้ในส่วนของตัวแม่ชีเองเนี่ยก็คือทำงานมาตลอดก็คือพูดง่ายๆคือเราก็รู้สึกแย่ว่าเราเป็นแม่ที่ไม่ดีเพราะเราเลือกงานมาฝ่าลูกแต่ว่าเนื่องจากว่าในงานตรงนั้นเนี่ยในตอนที่เราทำงานเนี่ย
ก็คือทำงานจิตอาสาไปด้วยนะคะคือช่วยผู้คนนี่แหละตัวที่เราก็ไม่รู้ตัวว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราได้ผ่านไปให้โลกแล้วจนเมื่อวันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ถามเขาว่าลูกได้อะไรจากแม่บ้างเขาก็ตอบว่าแม่ work hard เพื่อ comfortable life แต่ว่าแม่ก็แชร์ให้คนอื่นเสมอเราก็ตกใจว่าเอ๊ะลูกมีมุมมองตรงนี้เขาเห็นด้วยหรออะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอมาเราก็นึกภาพอ๋อสิ่งที่เราทำมาตลอดเนี่ยลูกเขาเห็นมาตลอดเขาก็คือตัวเราอยู่ในนั้นเองทีนี้มันมีจุดนึงที่ว่าเราก็ภูมิใจเขาคือเขาขายของทางอินเทอร์เน็ตได้เยอะมากคือค่อนข้างเยอะร่ำรวยในวัยของเขาก็เลยบอกว่าทำไมหนูไม่ขายวิธีการแบบนี้ล่ะให้คนอื่นหนูขายออนไลน์ก็ได้เพราะว่าหนูจะได้มีตังค์เยอะๆเขาบอกว่าหนูไม่ทำหรอกถ้าหนูจะทำหนูจะทำให้ไม่แพงหนูอาจจะทำฟรีเพราะว่าหนูจะได้ช่วยคนอื่นให้มากหนูก็แม่ชีก็ภูมิใจว่าเขาก็มีเลือดแม่เหมือนกันทั้งที่เราอ่ะไม่มีเวลาให้เขาเลยเราเลือกงานเพื่อที่ว่าเขาจะได้มีชีวิตดีๆเราจะได้มีชีวิตดีๆแต่ในขณะเดียวกันนะคะเราก็ไม่ลืมที่จะช่วยเหลือสังคมก็ทำตลอดมาโดยที่เขาเห็นก็คือ learning by doing นั่นเองเจ้าค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ลูกโตอยู่ในเนเธอร์แลนด์นะคะก็เวลาที่เราจะทำงานนานาชาติเราจะรู้ว่าเรามี2วัฒนธรรมอยู่กับเราในยุโรปหลายประเทศนะคะหนึ่งในนั้นอีกคนหนึ่งที่นั่งอยู่ตรงนี้ที่มาขอเสนอตัวหลังจากที่คุณแม่เปิดประเด็นพูดกับเด็กปะปากยอก็คือจากเยอรมันขอเข้ามานั่งฟังการทำหลักสูตรนี้ด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์อะไรได้บ้างเพราะว่ามีอนาคตที่จะบวชตลอดชีวิตที่นี่ค่ะก็เลยคิดว่าเชิญเข้ากลุ่มเลยในกรณีนี้แนะนำตัวเองสั้นๆว่าเราคาดหวังอะไรคะค่ะพาราดีค่ะ อยู่ที่เยอรมัน7ปีค่ะเป็นลูกสองมีลูกสาว2คนแต่สิ่งที่เห็นนะคือก่อนที่จะไปเดินทางไปประเทศเยอรมันเนี่ยคือจบครูศาสตร์เอกภาษาไทยซึ่งเราเป็นคุณครูเราเคยทำการเรียนการสอนเคยเป็นครูอยู่ที่เมืองไทยทีนี้ได้พอไปอยู่ที่เมืองนอกเราจะเห็นความแตกต่างเลยระหว่างการที่เด็กที่เรียนที่เมืองไทยกับที่เมืองนอกอันนี้ขอสั้นๆนะคะอย่างเมืองนอกเนี่ยลูกสาว2คนเนี่ยส่วนใหญ่นี่คือคุณครูเขาจะไม่ให้การบ้านเขาจะยิงเป้าไปเลยว่าเด็กแต่ละคนชอบอะไรต้องการอะไรทำยังไงซึ่งลูกสาว2คนเนี่ยแม่เราจะต้องฟังเขาตลอดว่าวันนี้หนูอยากทำอะไรลูกก็คือจะเป็นการปรึกษาค่ะจนตอนนี้ลูกสาวอายุ19กับ17ปีถ้าภาพรวมแล้วจริงๆก็คือว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้สามารถตื่นขึ้นมาตอนเช้าโดยที่แม่อย่างเราไม่ต้องไปทำอะไรให้เขาเลยเขาจะทำอาหารฟูชตึกคือตอนอาหารเช้าเราดูแลตัวเองซึ่งตรงนี้เราให้เห็นแสดงให้เห็นว่าระหว่างเด็กไทยซึ่งบางคนเด็กบางคนเนี่ยซึ่งอายุ19เนี่ยยังทำอะไรไม่ได้เลยแต่เด็กที่อยู่ที่เมืองนอกเนี่ยคุณครูเขาจะสอนแล้วบางทีเราอะอย่างว่าเดี๋ยวแม่จะทำอันนี้ให้นะเขาจะบอกเราเลยหมาม้าคือตรงนี้คุณครูเขาบอกไม่ได้ฉันจะต้องทำเองที่โรงเรียนอะถ้าสมมติว่าเธอทำให้ฉันอย่างเงี้ยเพื่อนจะล้ออันนี้คือเราได้จากลูกแล้วก็เราก็เลยจะพยายามที่จะแบบฟังเขาเยอะๆว่าออกเขาต้องการอะไรซึ่งเรายึดติดกับตรงที่ปลูกฝังมาว่าเป็นครูนะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นหมอเขาจะบอกว่าไม่ใช่หมอนะฉันไม่ชอบฉันขอเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าคนตรวจสอบบัญชีเราก็งงทำไมหนูอยากตรวจสอบบัญชีก็หนูเห็นหมอม้าน่ะทุกวันหมอม้าต้องมีปัญหาตลอดเลยเดี๋ยวเอกสารนู่นเอกสารนี่มาเราก็ตกใจอะเฮ้ยโอเคหนูอยากเรียนใช่ไหมลูกงั้นไปเลยซึ่งทีนี้แสดงให้เห็นว่าการเรียนการสอนหรือทุกสิ่งทุกอย่างอะเราต้องเอาเด็กเป็นที่ตั้งพอดีเมื่อเช้าเนี่ยได้ฟังคุณยายเราก็จริงๆในหัวนี่ไม่มีอะไรเรื่องพวกนี้เลยค่ะเราก็มาบวชต้องการที่จะบวชตลอดชีวิตรดน้ำธรรมดากับแม่ตะวันแต่พอคุณยายพูดตรงนี้ปุ๊บเราก็เราก็เรียนจบมาแล้วหว่าเราก็ทำนู่นทำนี่เราก็พอที่จะมีความรู้ทางมันมากด้วยเราก็มีคอนเนคชั่นเผื่อบางทีเราอาจจะช่วยหรือว่าทำอะไรได้บ้างเราก็เคยได้มีโอกาสปรึกษากับพี่จอยกับพี่ทีว่าหนูเผื่อบางทีหนูมีประโยชน์ตรงนี้ถ้าหนูจะช่วยอะไรได้บ้างพี่ทีกับพี่จอยบอกหนูเลยนะเพราะหนูยินดีถ้าสมมติว่าหนูมีประโยชน์มากกว่าที่ตื่นมาตอนเช้ารดน้ำต้นไม้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ค
็นี่เป็นวงกลมสำหรับที่นะคะส่วนที่ซูมอยู่ทางบ้านมีใครบ้างคะแอมแอมค่ะมีกุ้งค่ะมีแม่โอ๊มีกุ้งกุ้งหายดีแล้วหรือยังมีกุ้งมีโอ๊มีใครอีกคะจิ๋วพวกนี้มีลูกค่ะค่ะมีลูกนะคะทีนี้เดี๋ยวกลับมาที่ตรงนี้ก่อนที่คุณแม่จะจบการถ่ายทอดตอนนี้มีคนดูอยู่สักเท่าไหร่คะฮะ88คนถ้าคุณสนใจในเรื่องของการทำ Mindfulness Family นะคะทั้งเด็กในประเทศไทยเด็ก2วัฒนธรรมเด็กอินเตอร์เด็กบวรคือทั้งบ้านวัดโรงเรียนเราอยากให้คุณเกาะกลุ่มเอาไว้นะคะซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่จะทำการถ่ายทอดตรงนี้เนี่ยเพื่อให้เราเก็บบันทึกไว้ว่าวันที่1สำหรับทางโลกเขาเรียกว่ามันเมเดย์วันแรงงานแต่เด็กไม่ใช่แรงงานและเราก็ไม่ใช่แรงงานแล้วเราก็นั่งพูดกันในการทำงานของอาคารธรรมสวัสดีซึ่งก็สวยสดงดงามนะคะคุณแม่ก็จะจำว่าวันนี้คือวันที่พี่ติ่งกลับบ้านวันเมเดย์วันที่เราทำหลักสูตรหรือเราพูดกันว่าเราจะคั้นกะทิอย่างไรและสิ่งที่เราคั้นกันอยู่เนี่ยจะไปอยู่ในแมกกาซีนของเราได้อย่างไรใครจะมีความสามารถเป็นบก.พิเศษฉบับหรือใครสามารถจะเป็นคอลัมน์ประจำฉบับหรือใครสามารถที่จะเป็นนานๆฉบับเป็นเรื่องเล่าเล่ากุศลมันจะเกิดขึ้นเลยค่ะเพราะว่าจากตรงนี้ค่ะมันจะถูกปั้นขึ้นมาและเป็นองค์ความรู้ท่านติดตามกับเราในแมกกาซีนรายเดือนของเราก็ได้หรือเข้ามาเป็นเพื่อนของเราในFacebook Live นะคะและอื่นๆหุบเขาโพธิสัตว์เป็นบ้านของเราวันนี้คุณแม่จะจบการถ่ายทอดตรงนี้เพื่อบันทึกไว้ก่อนจากนั้นเราจะเริ่มคุยแล้วก็เราจะตั้งประเด็นคำถามไปทั้งคนที่กำลังรอการซูมที่จะคุยกันเรื่องนี้ซึ่งมี2วาระวาระที่1คือเรื่องหลักสูตร Mindfulness Family เราตั้งเป้าว่าเราจะมีเด็กจากหลายชนชั้นวรรณะเพศและวัยเข้ามาเรียนรู้กับเรากับวาระที่2ก็คือการทำแมกกาซีนและคอลัมน์ในแมกกาซีนอะไรที่เป็นคอลัมน์ประจำที่พ่อแม่นะคะและเด็กๆจะมีส่วนร่วมในแมกกาซีนของเรานะคะงั้นวันนี้คุณยายของหลานๆนะคะลาตรงนี้ไปก่อนแล้วก็พบกันเย็นวันนี้เราจะพากันไปแอดเวนเจอร์ตรวจงานกันที่ไหนก็น่าสนุกดีมากเลยค่ะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ